แต่เขายืนยันว่ากรณีการทำอย่างนี้ผู้ผมจะทำเป็นข้อไปให้เขาว่าถามว่าก่อนนี้การทำอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเป็นการทำพนันประเภทไหนเรียกกอเรียกขอหรือประเภทตามสี่ทวิให้เขาบอกมาเลยถ้าเขายืนยันเป็นกองซูมนี่เป็นการพนันป้าก็ผมจะรวบทั่วประเทศเลยป้าทำอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ผมยังไม่อย่างไงพี่การพนันคนซื้อก็โดนด้วยแล้วก็นั่นแหละคนซื้อไม่ได้เสียหายครับคนซื้อเนี่ยผมเคยทำไปแล้วอัยการก็สั่งให้ฟ้องต้องแต่เขาฟ้องข้อหาอื่นนะครับเขาไม่ได้กล่าวพี่สินค้าพี่สินค้าที่มันหมดอายุอ่ะอ๋อมันก็อันนี้ไงที่ผมลิสต์มาเลยพี่ครับเครื่องสำอางก็ไม่ได้จดแจ้งนะครับเครื่องสำอางไม่มีฉลากหมดอายุครับอาหารหมดอายุครับอาหารไม่สุดมีบางตัวก็มีแมลงอยู่ครับสินค้าไม่มีฉลากพอไม่มีฉลากปุ๊บเงินก็อาจจะเข้าข่ายเป็นเรื่องของหนีภาษีครับครับครับก็มีช่อโกงประชาชนเพราะว่าคุณบอกว่ามันเป็นของขวัญเป็นเครื่องสำอางเป็นน้ำหอมครับแต่ไอ้ของหมดอายุเนี่ยมันเป็นของขวัญไม่ได้มันของหนีผิดกฎหมายครับพี่ครับครับแล้วอย่างนี้ถ้าไม่เข้าเรื่องการพนันก็เข้าเรื่องข้อกฎหมายอื่นอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับข้อกฎหมายตามพรบเครื่องสำอางพรบอาหารเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องพรบเรื่องอะไรพวกนี้ครับรวบรวมนะก็เลยให้พี่ดู